เดินกลับจากทางแม่น้ำปายแถวนี้คนไม่มากมีส่วนหนึ่งที่มาแล้วก็อยู่แค่แถวสี่แยกธนาคารออมสินประมาณนั้นแหละแล้วก็เดินไปแค่ทางปลายหนาวเดินมาข้างกำแพงวัดเนี้ยส่วนหนึ่งมาไม่ถึงแต่ที่เห็นว่างๆอย่างนี้ไม่ใช่เพราะคนเดินมาไม่ถึงหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีคนคนน้อยมากเนื่องจากไม่กี่วันเนี่ยวันสองวันนี้เองแหละตรวจพบโควิด-19จำนวนมากที่ภาคกลางเล่นเอาการท่องเที่ยวทั้งประเทศนี้เงียบไปเลยผู้ประกอบการก็ลำบากกันไปเก็บไว้เป็นวิดีโอประวัติศาสตร์ได้เลยว่าครั้งหนึ่งถนนคนเดินเมืองปายเคยว่างขนาดนี้ในช่วงไฮซีซั่นซึ่งปลายธันวาเนี่ยไม่ว่ายังไงยังไงนะวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถนนนี่จะแน่นไปหมดเลยทั้งสายฝรั่งคนนี้นิสัยดีนอกจากโบกมือทักทายแล้วยังไหว้อีกด้วยร้านเนี้ยวันก่อนมาค่ำหน่อยลูกค้าแน่นเอียดเลยเป็นที่ขายดีมากนี่เขาเตรียมของไว้เยอะเลยเดินผ่านวัดมาใกล้สี่แยกธนาคารออมสินแล้วซ้ายมือเป็นร้านเสื้อผ้าเยอะแยะแถวนี้เสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกนี่คนนี้ขายไปปักไปตรงมุมนี้เลยร้านอาหารนี้ก็คนเยอะเสมอเหมือนกันนะน่าจะราคาและรสชาติใช้ได้เห็นมาหลายปีแล้วร้านนี้ก็เช่นกันจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยคือถ้าคนไม่นั่งสตรีทฟู้ดก็เสร็จไม่กี่ร้านแถวๆนี้แหละอันนี้ข้าวปุกงาดำขายอยู่ตรงนี้ประจำมาตั้งนานแล้วล่ะมีชาวเขาชนเผ่าก็มาขายของ
ใครมาเที่ยวแล้วแทบจะทั้งนั้นเลยต้องลองข้าวปลูกงาดำเห็นเขาขายได้ก็ดีใจด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันเงียบเหลือเกินเรียกได้ว่าโควิด-19 ทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้หนาวถึงคนเมืองปลายไปด้วยพลอยทำให้นักท่องเที่ยวหายไปตรงนั้นมีคนเปิดเพลงแล้วก็เต้นหรือทำท่าประกอบเพลงอยู่ก็คือสาเหตุที่ช่วงนี้ต้องปิดเสียงนั่นแหละเพราะเพลงมันติดลิขสิทธิ์เครื่องประดับเสื้อผ้าของตกแต่งของที่ระลึกมีให้เลือกมากมายส่วนมากก็เป็นของคุณผู้หญิงนั่นแหละร้านผ้าส่วนมากแถวนี้จะเป็นของชาวมุสลิมแถบนี้เป็นชุมชนใหญ่ของมุสลิมที่หนึ่งเลยล่ะครับนั่นนักท่องเที่ยวใส่เสื้อทีมกันมาด้วยน่ารักดีนอกจากน่ารักแล้วยังหากันง่ายดีด้วยอากาศช่วงนี้กำลังสบายๆประมาณ20บวกลบก็เหมือนเดินอยู่ในห้องแอร์นั่นแหละซุ้มไฟที่ทำไว้ข้างหน้านั้นดูสวยดีเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นนี่ก็ร้านของคนมุสลิมดูได้ง่ายๆเลยเนี่ยตรงนี้เป็นร้านอาหารป้ายมีเขียนเป็นภาษาจีนด้วยเพราะช่วงหลังนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากแทบจะเยอะเกินกว่าชาติอื่นๆเลยร้านค้าแถวนี้ก็เหมือนทั่วๆไปรับคนละครึ่งด้วยร้านโจ๊กไก่กับส้มตำปกติไม่ค่อยเห็นมันอยู่ด้วยกันนี่บอกแล้วเสื้อผ้าแถวนี้แทบจะทั้งซอยเลยสตรอเบอรี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นอยู่เป็นระยะระยะชีสสเตชันสำหรับคนชอบชีสอยู่ข้างหลังก็ปังยาวปลายก็เป็นที่สนใจของลูกค้าบางส่วนคือแถวนี้อะไรอะไรมันก็แทบจะขายได้หมดแหละน้ำกระบอกปลายก็เป็นอีกอย่างที่ขายดีในช่วงที่คนเยอะจะมีหลายร้านมากจะมีไอ้ตรงทางที่
เดินจากสี่แยกอมสินไปอีกไฟแดงหนึ่งนั่นแหละตรงนั้นก็จะมีเท่าที่จำได้อย่างน้อยก็2ล้านนะทางนู้นนะฝั่งนี้มีข้าวโพดข้าวโพดร้อนๆถ้าอากาศเย็นๆมันจะอร่อยเลยล่ะส่วนอันนี้ก็ Dream Catcher จะเป็นแฮนด์เมดเห็นเขานั่งทำอยู่ตรงนั้นแหละไปรษณีย์ยังเป็นที่นิยม10กว่าปีผ่านมาก็ยังมีคนซื้อโปสการ์ดแล้วก็ส่งให้ตัวเองหรือให้ใครก็แล้วแต่จะชอบในปีที่ไม่มีโควิด-19 อย่างนี้ที่นักท่องเที่ยวมากๆเนี่ยไอ้ร้านโปสการ์ดเนี่ยแบบต้องต่อคิวกันเลยแน่นแบบล้นออกนอกร้านกันเลยร้านเนื้อร้านนี้น่าสนใจมากชิ้นที่เห็นนะ50บาทผมว่าราคามันโอเคเลยล่ะปิดท้ายกันด้วยภาพจากปี2008 12ปีก่อนพอดีสมัยก่อนนี้มันดูสวยกว่านี้นะป่ายเดี๋ยวนี้มันดูเป็นร้านขายของมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้